แม่ครับเพื่อนมิวคนนี้แหละครับที่ยุให้ผมกับมิวเลิกกันเงินค่าสินสอด 200,000 เนี่ยผมก็เก็บครบแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไปพูดอะไรมิวเขาถึงได้ยืนยันที่จะเลิกกับผมมิวแม่เตือนไว้อย่างหนึ่งเลยนะจะคบเพื่อนก็ต้องดูให้มันดีๆไม่ใช่ขี้อิจฉาเห็นเพื่อนมีแฟนดีหน่อยไม่ได้คอยยุโยงส่งเสริมใส่ร้ายตลอดเลยอะเนี่ยเจเขาก็ออกจะดีกับมิวทำไมทำแบบนี้อะลูกใช่ครับคุณแม่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อมิวแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของสองคนแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าจะเจอคนยุแบบนี้สุขสันต์วันเกิดนะที่รักเนี่ยผมตั้งใจชวนเพื่อนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณเลยนะเองก็โรแมนติกเหมือนกันนะเพื่อนแน่นอนขอบคุณนะเจกับมิวเมื่อไหร่สองคนจะแต่งงานกันสักทีอะลูกอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับตอนนี้เจกำลังเก็บเงินค่าสินสอดถ้าครบ 200,000 เมื่อไหร่เนี่ยเจไปขอมิวแต่งงานแน่นอนครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นแล้วคุณแม่ต้องยอมยกมิวให้เจนะเจลูกก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากนะเรื่องค่าสินสอดอ่ะแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขอแค่ลูก2คนรักกันแม่ก็ดีใจมากแล้วจริงๆนะไอ้เรื่องค่าสินสอดเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้แหมคุณแม่ครับไม่ได้หรอกครับเจจะไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยไปว่ามิวรับหลังว่าเจไม่มีค่าสินสอดให้เขาอย่างแน่นอน ดีแล้วลูกอะกินกันดีกว่าเนี่ยน่าทานทุกอย่างเลยอันนี้ของโปรดมิวเลยนะตอนเด็กๆชอบมากเลยทอดมาใหม่ๆกรอบมากเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องของลูกสองคนคนนอกไม่เกี่ยวทำไมแม่พูดแบบนี้คะแม่คะมิวไม่เคยเล่าอะไรให้หนูฟังเลยแต่ทุกครั้งที่มิวเสียใจเนี่ยหนูอยู่ข้างมิวตลอดคุณจะมัวกว่าอยู่ทำไมเนี่ยเพื่อนผมมารอเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณนะอีกอย่างนึงจะรอกินอาหารฝีมือคุณด้วยอ่ะไปทำอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากอดต่อก็ได้ใกล้สิเออเจงคุณไม่ได้มาเชียงใหม่นานแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆไหมจะว่าไปก็มีเดี๋ยวกินนี่ลองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวไปทำอาหารให้ที่รักคือว่าเปลี่ยนใจแล้วอ่ะคือไอเติ้ลไม่อยากไปเที่ยวข้างนอกอ่ะผมว่าเราสองคนกันจะไปเที่ยวกันหน่อยอ่ะไปดีกว่าฝากดูแลบ้านด้วยนะไ
นะครับถึงเรียกว่าไฮซิลีน่าปากก็บอกว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ฉันแต่สุดท้ายฉันก็ต้องคอยบริการทุกคนและโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่เห็นจะเหมือนจับวันเกิดให้ฉันเลยสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนรักแกรู้ได้ไงว่าฉันอยากได้อันนี้อ่ะฉันเป็นเพื่อนสนิทแกนะฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าแกชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะขอบคุณนะนี่แล้วทำไมบ้านแกเละขนาดนี้พอดีเจเขาพาเพื่อนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดฉันอ่ะลองหาดูในเน็ตอะแล้วอาการเหมือนกันเลยพาฉันไปหาหมอหน่อยสิมิวนี่ทำไมคุณทำตัวสำออยแบบนี้เนี่ยไม่สบายผมก็บอกให้นอนพักน้ำผมก็เอามาให้แล้วแล้วนี่อยากจะไปโรงพยาบาลคิดว่าตัวเองเป็นคนหนุ่มหรือยังไงเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะไม่สบายก็นอนพักอยู่บ้านไปสิมิวแกไปโรงพยาบาลหรือยังยังไม่ได้ไปเลยอ่ะพอดีว่าเจเขาติดธุระแล้วเขาก็ออกบ้านไปแล้วด้วยแฟนไม่สบายหนักขนาดนี้เนี่ยนะธุระอะไรจะสำคัญกว่าแฟนที่กำลังป่วยวะแกเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวฉันไปรับแกไปโรงพยาบาลอีกขอบใจนะพอดแต่เจเป็นคนพูดเองนะเรื่องค่าสินสอดอ่ะมิวฟังนะก็ตอนนั้นน่ะเจยังหาเงินค่าสินสอด 200,000 ไม่ครบไงแต่ตอนนี้มันครบแล้วแล้วถ้ามิวจะเอาไปให้ที่บ้านมิวหมดนะเจก็รู้สึกเสียเปรียบดิมิวไม่เข้าใจเหรอคนอย่างแกไม่คู่คุณกับเพื่อนฉันหรอกไปเอ็นเทมิวมิวลูกเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทำไมลูกไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยล่ะทุกคนอาจจะคิดว่ามิวโชคดีนะคะที่ได้เขาเป็นแฟนแล้วทุกคนก็คงจะคิดว่าเขาดูแลมิวเป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอะมิวต้องทนกับนิสัยแย่ๆของเขามาตลอดเจเขาก็ถนัดทำดีกับมิวต่อหน้าแม่
ก็ต่อหน้าเพื่อนเท่านั้นแหละมิวลูกแม่ต้องขอโทษลูกจริงๆเลยอะที่แม่ไม่เคยฟังลูกเลยอะแต่มิวโชคดีมากรู้ไหมที่มีเพื่อนดีๆอย่างพอร์ตขอบใจมากนะพอร์ตอาหารมื้อนี้เดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเนาะถือว่าเป็นคำขอบคุณจากแม่ส่วนนายออกไปให้ไกลๆจากชีวิตลูกสาวฉันเลยนะอย่ามารังควานลูกฉันอีกออกไปแม่ครับนี่แม่จะเชื่อคนง่ายขนาดนี้เลยเหรอเขาสองคนอาจจะแต่งเรื่องเพื่อมาใส่ร้ายเจก็ได้นะแม่ฉันบอกให้ออกไป